بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد السلام عليكم วะมะตุลลอฮิวะบารอกาตุสุขสันติความจำเริญความโปรดปานจากเององลอสุบฮานะฮูอตะตาลาได้ทรงโปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ร่วมสัทธาท่านพี่น้องที่อยู่ในกลุ่มอันอิกรอมตั้งแต่ประธานผู้ทำงานแล้วก็มดงานทุกๆคน ตลอดจนพี่น้องที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้ทีเ่เรียกอ,อนุทหรือพัฒนาการเนี่ยพัฒนาการนะพัฒนาการ7 8สสุดซอยมีต้นกล้วยเยอะๆมีพี่น้องถามในเฟซอ่ะน,นะว่าอาอยู่ตรงไหนอาจารย์มาตรงไหนก็ได้ที่มีต้นกล้วยเยอะๆอะ่ะตรงนั้นน่ะใช่สถานที่ที่เราบรรยายกันวันนี้ก็อากาศดีมากต้องบอกว่าอาลลอให้ความเมตตาแต่ต้องรีบบรรยายสักนิดนึง ดีจนน่ากลัวนะดีว่าเดี๋ยวว่าเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะมีปัญหานะถ้าเกิดฟ้าฝนหรือว่าเหตุการณ์ไม่เป็นใจพี่น้องก็ขอดูอานะอัลลอฮุมมะฮาวาไลนาวาลาอาไลนาอัลลอฮุมมะฮาวาไลนาวาลาอาไลนาณขณะนี้นี่เราอยากจะให้บรรยากาศการบรรยายของเราเนี่ยเย็นแบบเนี้ดีแล้ว แล้วก็ไม่อยากจะให้มีฟ้าฝนมาขั้นกลางแล้วต้องย้ายที่ย้ายทางกันไปอัลลอฮุมมะฮาวาไลนาวาลาอะไลนาวันนี้โอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงโปรดให้ฝนไปตกตรงอื่นก่อนและอินชาลอัลเดี๋ยวหลังจากเสร็จบรรยายก็ว่ากันอัลลอฮ์ให้เต็มที่เลยไม่มีปัญหาเลยนะฮันฮัมดุลิลละวันนี้เราจะทํากิจกรรมศาสนาเราจะฟังบรรยายเรื่องศาสนาตลอดจน พี่น้องที่อยู่ทางพี่น้องที่ดูทางกล้องต่างๆนี้นะเดี๋ยวไปดูผ่านกลุ่มอันธมเนี่ยเขามีแฟนขับเป็นแสนๆคนนะพี่น้องต้องขอดุอาให้กลุ่มอันธมด้วยกลุ่มอันธมกรุป๊ปกลุ่มอันธมดุลิลล่นี่เป็นกลุ่มก้อนที่ทํางานศาสนาแบบเสียสะละแล้วไม่ได้พึ่งทำนะพึ่งทาเมื่อวานไม่ใช่ทํามาเป็นสิบก่อนอันนาสอีกก่อนอันนสนานมากๆเสนอตัวเองในการทํางานศาสนาด้วยกับการฟีซาบิลล์ละนะ พี่น้องไปพี่น้องจะได้ผลบุญอย่างมหาศาลเลยที่ได้จัดงานแล้วกลุ่มอันทำม,มาอัดรายการไปด้วยอัดอคลิปบรรยายไปด้วยเดี๋ยวเขาจะไปไปเปิดในโซเชียลในเฟ e บุ o k ในในในอ่ YouTube นะครับก็จะเป็นผลบุญให้กับคนที่จัดงานด้วยแล้วก็น่าจะมีกลุ่มอีคลาสมีไหมอ่ามีกลุ่มอีคลาสด้วยอันทำดุิลละเห็นไหมกับพี่น้องที่ดูผ่านกลุ่มอีคลาสนี่ก็อีกเยอะเลย นะครับในช่วงเวลาที่ไฟ้สดเนี่ยก็อินชาลอ์มีสัก20คน30คนขึ้นอยู่กับหัวข้อเรื่องอีคลาสเขาต้องขึ้นอยู่กับหัวข้อเรื่องถ้ากระทุงกระทุ้งหน่อยก็บ40พอไหวอยู่นะทมดิล,ลินะไม่เป็นไรวันนี้เราจะคุยกันสมยะนาวอัลเตาะนะนัมดิล,ลินะในหัวข้อเรื่องของเราแล้วก็หวังว่าพี่น้องจะได้รับประโยชน์ในวันนี้และอินชาลอ์นะครับ ที่เราอาัดบรรยายในวันนี้อินชาอัล้์นะเราก็จะได้รับความนุเคราะห์จากกลุ่มอันัมกุ๊บอยู่ดีแหละว่าจะไปออกที่อันนัสทีวีด้วยพี่น้องที่เคยติดตามฟังบรรยายหรือว่ารับชมรายการของอันนัสทีวีซึ่งไม่มีรายการเป็นสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมที่ไม่มีไม่มีเพลงนาชิดอ้าวไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีนาชิดอิสลามไมอย่างที่เขาว่าว่ากันนะนะไม่มีนาชิดไม่มีละครมีแต่การบรรยายศาสนามีแต่การสอนศาสนา ก็คลิปนี้ก็จะเป็นอีกคลิปนึงเป็นบรรยายอีกบรรยายหนึ่งที่จะไปอยู่ในอ n นัสทีเผยแพร่ให้กับพี่น้องทั่วประเทศได้รับรู้ด้วยนี่ผล,ลบุญมหาศาลที่หาที่ไหนไม่ได้นะนอกจากมาชาวละคนทํางานศาสนาได้มารวมตัวกันต้องขอบคุณอัล้อกันเยอะๆพี่น้องเราเนี่ยยังไม่ได้อําลาจากกันไปตอนโควิดนะหลังก่อนที่โควิดเนี่ยเราก็จะเห็นเพียงแค่ กลุ่มก้อนในการทํางานศาสนากําลังขยับขยืน่นพอหลังโควิดนี่เขาไม่ได้ไปพร้อมกับโควิดนะเขายังอยู่เขายังยังคิดว่าเรื่องราวของการทํางานศาสนาเป็นเรื่องจําเป็นเรื่องราวของศาสนาเป็นเรื่องจําเป็นต้องเผยแพร่และยิ่งสถานการณ์ทุกวันนี้ต้องจําเป็นอย่างที่สุดเลยพี่น้องสื่อสารเนี่ยในการที่จะนําความรู้ไปถึงพี่น้องทั้งหลายเป็นเรื่องจําเป็นมาก เมื่อสักครู่ผมนั่งพูดคุยกันนะกับทีมงานของกลุ่มอิกรอมเนี่ยบอกว่าหรือกลุ่มอันธรมกรุ๊ปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับบอกว่าบางทีเนี่ยพูดไปเรื่องของการละามาัจานาซะซึ่งเราอาจจะมองเป็นเรื่องธรรมดานะพี่น้องการละามาัจานาซะมีสีตักบีรอ่านเราอ่านได้อ่านฟาติฮะในตักบีทแรกอ,อ่านอ่สละวานให้กับนนะบีในตักบีทที่สองอ่านดูอาในตักบีทที่สามพอตักบีทที่สี่ก็ให้สลาม พวกเราเนี่ยดูเป็นเรื่องธรรมดาแต่มีพี่น้องจํานวนหนึ่งทําไม่ได้ไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไงได้รับรู้จากอะไรจากสื่อสารแบบเนี้ยสื่อสารแบบนี้ออกไปเรื่องง่ายๆเรื่องการอาบนละมาตตามสุนานะนาบีถามว่าเวลาทุกวันนี้พี่น้องลองไปอาบนละมาตหรือไปละมาดูตามมุสลลาพี่น้องเห็นไหมว่ามีพี่น้องเราจํานวนหนึ่งก็ยังอาบน้ละมาดไม่ถูกอยู่ดี ยังมีข้อบกพร่องในการอาบน้ละหมาดอยู่ดียังไม่ได้อาบน้ละหมาดตามดังเชกเช่นที่ท่านนบีนั้นสอนสฮาบะอาบน้ละหมาดแน่นอนนะผมไม่ได้ผมไม่ได้หมายความว่าบอกว่าการอาบน้ละหมาดเขาใช้ไม่ได้นะแต่ว่าไม่ได้อาบน้ําตาละหมาดตามที่ท่านนบีได้สอนสฮาบะบนมิมบัตท่านนบีสอนยังไงนำนำน้ำมานบีก็อาบน้ำละหมาดให้สฮาบะได้ดูอุสมานบินอัฟฟาในวันที่ตัวเองเป็นคอลีฟ้านี่พี่น้อง บอกให้คนรับใช้ของตัวเองเนี่ยท่านหุมรอนเนี่ยหุมรอนมานี่หน่อยเอาน้ํามาหนึ่งหนึ่งกะละมังเดี๋ยวจะอาบน้ําละหมาดให้ซอฮาบะดีดูถามว่าระดับซอฮาบะเนี่ยระดับจะเป็นคนเข้าสวรรค์ต้องมาเรียนเรื่องอาบน้ำละหมาดเหรอ,อพี่น้องลองคิดกับผมหน่อย พี่น้องทาง Facebook ก็ได้หลายๆคนก็ได้เรามาช่วยกันคิดหน่อยว่าระดับสหบัลเขาจะเดินเข้าสวรรค์กันมารอมารอสู้รบกันมาตั้งเป็นแทบเป็นแทบตายนยพี่น้องรักษาอิสลามจนกระทั่งอาหรับมักการี่เป็นมุสลิมกันหมดเนี่ยต้องเรียนเรื่องอัลนมาดแบบนบีเหรอพี่น้องว่ามะกูลนะคือสติปัญญาเรารับได้ไหมเราต้องพูดเรื่องอะไรถ้าเรามองดูออกหอสหบัต้องเรียนเรื่องมรดกแบ่งมรดกเรานี่ยังไม่เคยเรียนกันเลยนะ สหาบาสต้องเรียนเรื่องเกี่ยวกับการบูยะการค้าขายค้าขายอย่างไงในหลักการอิสลามสหาบาสต้องเรียนเรื่องหุ้นหุ้นอะไรใช้ได้หุ้นอะไรใช้ไม่ได้สหาบาสต้องเรียนเรื่องอะไรพี่น้องต้องเรียนเรื่องระดับธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศถูกต้องไหมถูกต้องทําไมอ่ะเรียนเรื่องพื้นฐานจากนาบีมาหมดแล้ว เรียนเรื่องเบเบนี่มาหมดแล้วที่เรียกว่าเบเบนะพี่น้องเบเบ้นั er ่นมบยถความว่าเป็นการดูถูกศาสนาของเราไม่ใช่นะคือเรียงเรื่องพื้นพื้น,นละหมาดอามน้นลำละหมาดบวชสกาโอ้โหเรียนกันมาแบบทะลุปุโปร่ปปรงพี่น้องแต่ว่าอุสมานบินอัฟฟานในวันที่ตัวเองปกครองรัฐอิสลามที่อิสลามเนี่ยเจริญรุ่งเรืองจนกระทั่งถึงเปอร์เซียไปจนกระทั่งถึงมโมร็อกโกไปจนกระทั่งถึงสเปนโปรตุเกส ไปจนกระทั่งถึงไหนตาไหนพี่น้องในลุ่มแม่น้ําทะเลดําทะเลแดงอะไรนี่ไปถึงหมดอิสลามจนกระทั่งเหล่าบรรดาซอฮาบะบางคนนักวิชาการบางคนบอกว่าซอฮาบะเคยไปถึงเมืองจีนทันซาดิมเนอบ,บีวากอสนี่เล่ากันว่าซานี่เคยไปถึงเมืองจีนแล้วถามว่าต้องมาเรียนรเรื่องอ่านนลละมาดอุสมานบินอฟัฟฟานบอกคุมรอนมานี่ทำยังไงอะเอากละมังมาเดี๋ยวอ่านนัลละมาดให้ดู อุสมานท่านอุสมานบินอัฟฟันก็เริ่มอาบน้ำละหมาดให้ซอฮาบะได้ดูวิธีการล้างมือเนี่ยนะบีล้างอย่างนี้ล้างมือขวาล้างมือซ้ายวันนี้ยังมีพี่น้องโทรหาผมเมื่อวานนี่อันนี้สดสดร้อนๆเลยอาจารย์ล้างมือเนี่ยมันต้องล้างทีละข้างหรือว่าล้างสามทีทีเดียวเออผมได้ยินก็งงเหมือนกันนะกอมันมีคําถามแบบนี้เด้เรอแล้วขอโทษก้าอายุเท่าไหรน่นี่ก้าบอก โอ้ยกะหกสิบแล้วอาจารย์กะกะหกสิบนี่กะทมคาถามเงี้ยนะเห็นไหมพี่น้องก็แบบกะไม่ได้สงสัยแต่มีคนสงสัยเห็นไหมพี่น้องยังมีคนสงสัยยังมีคนอาบน้ำละหมาดว่าล้างมือขวาหนึ่งทีล้างมือซ้ายหนึ่งทีมาล้างมือขวาอีกหนึ่งทีมาล้างมือซ้ายอีกหนึ่งทีล้างมือขวาอีกหนึ่งทีล้างมือซ้ายอีกหนึ่งทีมาชาอัลลอฮ์มีคนทําแบบนี้ด้วยนะเออ แปลกไหมพี่น้องระดับที่เราจะคุยเรื่องเกี่ยวกับการจ i ฮาดฟีซาบีลินละระดับที่เราจะบอยคอรตอเมริกาและพี่น้องแต่ยังมีคนอาบน้ำละหมาดไม่ตรงตามแบบฉบับสุนนะของท่านนาบีกันอยู่เลยแล้วถามว่าสื่อเหล่านี้มันไม่จําเป็นได้อย่างไรมันไม่มีคําตอบใดในดุนยานี้นอกจากพี่น้องต้องช่วยกันประคับประคองอันหามไว้ให้กําลังใจประคับประคองกลุ่มอิกรอมไว้ช่วยเหลือ เกื้อกูลประคับประคองสื่ออัน e อิคลาสไว้ช่วยเหลือเกื้อกูลประคับประคลองอันนัสทีวีไว้และดาวเทียมต่างๆที่เขาทำงานศาสนามันเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งยวดจริงๆพี่น้องแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ท่านอุสมานบินอัฟฟานนี่ขึ้นมาอ่านนัละมาเสร็จแล้วก็บอกว่า ที่ฉันอาบน้ำละหมาดนี่นะนะฮวาบูดูอิรอซูลลิละฮิสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสซัลลัมยะตาวัตตะที่ฉันอาบเมื่อสักครู่ให้ดูเนี่ยนะเป็นน้ำละหมาดของท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสซัลลัมคำว่าน้ำละหมาดไม่ได้หมายความว่าน้ำในกระถางนั้นนะวิธีการอาบน้ำละหมาดเหมือนดังเชกเช่นท่านนบีทำเห็นไหมพี่น้อง นี่คือความสําคัญอย่างยิ่งนะที่จะต้องเรียนรู้พี่น้องคือตัวแทนนะต้องบอกว่าพี่น้องคือตัวแทนพี่น้องบอกฉันสําคัญอะไรอาจารย์ในฐานะการทํางานศาสนาอาจารย์อ่ะสําคัญที่สุดเพราะอาจารย์ต้องมีต้องมาสอนพี่น้องสําคัญมากพี่น้องคือคนสําคัญของการเรียนศาสนาถ้ากลุ่มอิกรอมไม่มีคนมาฟังเขาก็ไม่เชิญผมมาบรรยายถูกต้องไหมไม่มีคนมาฟังศาสนาเลยไม่มีคนสนใจ เดี๋ยวไปฟังอาจารย์ยะาฟัดในทีวีก็ได้ก็ไม่จำเป็นจะต้องมีกลุ่มนี้เกิดขึ้นหลานผมเนี่ยหรือญาติผมหลายคนได้ตัดสุนัตพร้อมกับกลุ่มอิกรอมที่ที่ได้ทำนี่แหละผมมาชาลอนนะตอนนั้นประมาณสักสิบปีที่แล้วนี่ผมพาหลานไปตัดสุนัตหลานกลัวมากไม่กล้าเพราะว่าผมเองเนี่ยต้องยอมรับพี่น้องผมโตมากับบ้านนอกนะ เวลาผมตัดสุนัขเนี่ยขอโทษนะครับในการตามขีตานเนี่ยที่ตามสุน,นัขของท่านนาบีเนี่ยถือได้ว่าเราทําแบบคนบ้านนอกคือจะมาอะเราไม่กลัวมีแต่ว่าใครเป็นคนแรกผมรีบยกมือเลยผมครับผมครับอ้าวคนแรกบางทีตัดฟรีอ่าเพราะว่าเด็กมันกลัวกันหมดอ่ะนะแต่คนแรกผมรีบยกมือผมครับผมขอคนแรกผมไม่ค่อยมีตังค์ที่บ้านจะได้ไม่ต้องจ่ายให้หมอเออตัดฟรีเห็นไหมพี่น้อง เราอยู่ในบ้านนอกไม่ค่อยมีปัญหาแต่คนในกรุงนี่มีปัญหานะไม่รู้จะทํายังไงมาชาวอมีกลุ่มกลุ่มหนึ่งผมได้ยินมาจาก Facebook ก็ไม่รู้จะเอาหลานไปตรงไหนเหมือนกันนะตอนนั้นปิดเทอมพอดีเอาแล้วมาตัดสุนัตด้วยหลานผมไม่กลัวเลยเพราะอะไรอะ่ะเพราะว่าคิดว่าทำดิละนะมาตัดเป็นจมะมาอาแบบนี้มันก็คนนั้นก็ร้องคนนี้ก็ร้อง,คนน,องคนนี้ก็กลัวเออก็อยู่ๆกันไปก็ทําให้มีมีคือทําให้ผ่านอิบารัชนิดนี้ไปได้ และเราก็ไม่รู้ว่าจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่นะในการที่จะผ่านเรื่องราวเหล่านี้เพราะฉะนั้นพี่น้องก็ช่วยขอุดูอานะให้กิจกรรมของเขาเนี่ยได้คงอยู่ตลอดไปและกับพี่น้องก็ร่วมโดยช่วยกันพี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะมีสตุ้งสตางค์ก็ช่วยกันคนหลายๆองคอ์กรนี่พี่น้องช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยนะอัน,นัสทีวีด้วยกลุ่มอันัมด้วยกลุ่มอีกรอมด้วยนะครับกลุ่มอีคลาสด้วยช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็จะได้เดินไปด้วยกัน ไม่ทิ้งกันอะไรประมาณนี้นะพี่น้องนะเอาละวันนี้เราจะคุยเรื่องสมยานาวะอัตนาไม่รู้จะคุยหมดหรือเปล่านะแต่จะพยายามคุยและขมมดเรื่องให้พี่น้องนั้นได้ได้ข้อมูลหรือให้พี่น้องได้รับประโยชน์จากหัวข้อที่ทีมงานเขาได้ตั้งมาให้กับผมนี่นะได้เป็นอามานะความรับผิดชอบในการพูดคุยกับพี่น้องคําว่าสมยานาวะอัตนาเอาคําแปลก่อนพี่น้องสมยานาแปลว่าเรานั้นได้ยินแล้ว ว่าอัตนาเราเชื่อฟังแล้วอ,อแสดงว่านี่คือเหมือนดังเชกเช่นพันธสัญญานะคือการตอบรับเวลาล้อเรียกร้องเนี่ยคือเหมือนดังเชกเช่นว่าพี่น้องอยู่กันไหมเหมือนไปไปไฮปาร์กันนะสู้ไม่สู้อะไรอย่างนี้พี่น้องเงียบกริบเลยคนที่มันคนที่เขาไฮปาร์กอยู่เขาจะเป็นยังไงเออไม่มีใครอยู่นะน่าจะเงียบกลับบ้านบ้านใครบ้านมันดีกว่าแต่ว่าพอเรา ส่งเสียงไปบอกกล่าวไปนี่พี่น้องมาชาลลอสู้พร้อมสู้พร้อมไปด้วยกันเดินไปด้วยกันมันก็เป็นแรงดังเชกเช่นคําว่าสมยนาวะอตะนาเป็นการตอบรับเป็นการตอบรับว่าเราได้ยินแล้วยาอัลลอฮ์เราได้เชื่อฟังแล้วเราจะปฏิบัติตามสิ่งที่พระองค์นั้นได้สั่งสอนเรานี่แหละคําว่าสมยนาวะอตะนาวันนี้เราจะได้ยินอีกคํหนึ่งพี่น้องสมยนาวะอซอยนา นะเมื่อสักครู่เราได้ยินคําว่าสเมนาว่าอัลโอนาแปลว่าวันนี้เราได้ยินแล้วเราได้ฟังแล้วและเรานั้นเชื่อแล้วเราปฏิบัติตามแล้วเราเชื่อฟังพระองค์แล้วมีคำหนึ่งเสเมนาว่าอัสยนาแปลว่าเราได้ยินเหมือนกันหูเนียมีอยู่ได้ยินสติปัญญามีอยู่เข้าใจว่าอัสยนาเราฝ่าฝืนแล้ว ได้ยินเหมือนกันแต่ไม่ทําดังเฉกเช่นคําแรกก็มีในคากุรานเอ๊ะเขาเป็นใครมาจากไหนผมก็จะอธิบายให้กับพี่น้องได้ยินแล้วมีอีกคำหนึ่งดูสวยหรูดูมีวัฒกรรมที่ดีสเมียนาวันรุนาหรือเราเรียกว่ารอออนารอออนานี่แปลว่าเหมือนกับคำสวยหรูวัฒกรรมที่ดีเชื่อฟังอย่างสุดยอด หรือว่าแบบว่าอืคือมันเป็นคําลึกๆสักสคํหนึ่งแต่แฝงด้วยคาแฝงด้วยพฤติกรรมที่ไม่ดีไม่งามรออีนาเป็นคําต้องห้ามรออีนารออีนานี่แปลว่าเราได้ดูแลแล,แล้วเราได้ใส่ใจแล้วแต่ว่าเบื้องหลังดังกล่าวนั้นเป็นเบื้องหลังแห่งการทิมแทงท่านนาบี วันนี้เราจะได้ยินอยู่สามสี่คำในห่วงเวลาของเราแล้วก็สุดท้ายถ้ามีเวลาอินชอัละก็จะพูดคุยเรื่องของการเชื่อฟังท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮวาลลัยฮิวะซัลลัมสุดท้ายที่สุดเนี่ยทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมาดูผลที่มันเราไม่เชื่อฟังอัลลอฮ์ไม่เชื่อฟังรอซูลเรารังเกียจอัลลอฮ์เรารังเกียจรอซูลหรือเราเนี่ยบั้นปลายทั้งหลายที่มันเกิดขึ้น สำหรับบุคคลที่มาก่อนหน้าเราเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างก็จะหยิบยกให้กับพี่น้องมาได้ฟังบ้างเพื่อให้เป็นนิทัตอุทาหอนนิทั์อุทาหอนของเราว่าอย่าได้ทำแบบนี้นะเราจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับเราเพราะว่าได้เกิดมาแล้วในกลุ่มชนที่มาก่อนหน้าพวกเราไม่ว่าจะเป็นอาร์ตสมูทนะเกามูรูนะนรู้จักเกามูรูดไหมกลุ่มชนรักร่วมเพศทั้งหลาย อันนี้เขากำลังโด่งดังนะเป็นสีริบบิ้นเลยตอนนี้เขาทำเป็นสีริบบิ้นเลยนะสีสันสวยงามทีเดียวกลุ่มหลากสีเนี่ยเห็นไหมกลุ่มริบบิ้นทั้งหลายนี่พี่น้องตอนนี้เขากำลังเปิดทุกอย่างเป็นฟรีดอมพี่น้องเราก็ต้องในฐานะมุสลิมเอเราจะเป็นฟรีดอมได้ไหมลูกหลานของเรานี่เด็กเล็กๆนี่พวกเรานีเข้าใจนะพี่น้องแต่เด็กๆเ,เล็กๆก,กลุ่มนี้ยังไม่เข้าใจเขาจะเกิดมาในสภาพที่ อยู่ในประเทศที่เป็นฟรีดอมทั้งหมดอิสระเสรีมีศาสนาก็ได้ไม่มีศาสนาก็ได้มีพ่อมีแม่ก็ได้ไม่มีก็ได้มนุษย์ไม่ต้องมีศาสนาก็เป็นคนดีได้มนุษย์ไม่มีศาสนาก็มีคนนับถือได้เห็นไหมมนุษย์ไม่ต้องมีแต่ความดีเออปฏิบัติอย่าให้เดือดร้อนกับชาวบ้านใช้ได้กำลังจะจำกัดคำว่าคนดีเนี่ยแคบไปไเรื่อยๆ เพื่อต้องการความกว้างว่าทำอย่างไรก็ได้ให้ทำดีอย่าไปเดือดร้อนคนอื่นและอิสลามมองอย่างนั้นไหมต่อไปเขาจะมีสุราเกนะ้าหน้าขอโทษนะขอโทษเ,เ,เขาเรียกว่าอะไรนะสุราสุราเสรีการพนันเสรีกัญชาเสรีเซ็กวอล เขาเยกาวอกเกอร์ er, worker, เนี่ยนะเป็นอะไรนะเป็นเป็นลักษณะเป็นเป็นเรื่องของการฟรีเซ็กทั้งหลายเนี่ย mm hmm. เห็นไหมพี่น้องลูกหลานของเราจะกำลังเติบโตในสังคมแบบนีขึ้นมาแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้พี่น้องบอกไม่ได้เดี๋ยวฉันย้ายไปอยู่เกาะสมุยเกาะสมุยก็ไม่ได้นะเดี๋ยวฉันจะย้ายไปอยู่เกาะใดสักเกาะหนึ่งทําได้ก็เป็นไปได้นะพี่น้อง เรากำลังจะมีลูกหลานเติบโตขึ้นมาในสังคมแบบนี้แล้วแม้ว่าพักอะไรจะจัดตั้งอะไรก็แล้วแต่แต่เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องกระแสทุนนิยมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ว่าพักไหนมาเขาจะทำแน่ๆเขาจะเอาการพันันเนี่ยที่มันเคยอยู่ใต้ดินสุราเนี่ยที่เป็นขี้ต้องห้ามทุกศาสนาเนี่ยต้องห้ามหมดโดยเดิมนะเห็นไหม ศาส,สนาพุทธมีต้องห้ามสุราไหมมีใช่ไหมเอาซักเอาซักบทหนึ่งได้ไหมสักกาบหนึ่งอ่าบางยีบางยีบอกให้ชั้นท่องคุรานนะอ่าเมระยะกินเป็นระยะระยะนะอะไรอ่ะนะกระระยะระยะของเขาเนี่ยเ่สุราก็ต้องห้ามซีนาก็ต้องห้ามลูกเขาเมียเขานี่ไปยุ่งได้ไหมไม่ได้ต้องห้ามเหมือนการศิลคือมนุษย์เนี่ยเขาถือศิลห้ากันเนี่ยก็มีเนี่ยหมดแหละพี่น้องหา้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอะไรแต่อะไร,ออะไรก็แล้วแต่ เห็นไหมเรากำลังจะไปอีกระดับหนึ่งแล้วที่ทุกคนจะต้องเปิดกว้างบนเรื่องศาสนาซึ่งบางศาสนาเขาไม่มีกำแพงอยู่แล้วเขาพร้อมที่จะลดกำแพงลงและก็ตอบรับกับโลกาพิวัตทั้งหลายที่กำลังจะโถมเข้ามาและอิสลามเราละ่ะจะอยู่ในลักษณะแบบนี้ได้อย่างไรลูกหลานของเราจะโตกันมาอย่างไรนี่แหละคือ สาระที่สําคัญอย่างยิ่งเลยพี่น้องที่พี่น้องต้องจับตามองและพี่น้องต้องตีกรอบเป็นการเฉพาะเจาะจงว่าอิสลามอะไรได้อะไรไม่ได้อิสลามทําอะไรได้หรืออิสลามทําอะไรไม่ได้พี่น้องต้องมีความรู้จะรอคอยโต๊ะครูอย่างเดียวไม่ได้ฉันต้องรู้ด้วยฉันต้องเข้าใจศาสนาด้วย ฉันต้องมีความเข้าใจด้วยไม่งั้นฉันเอาสังคมตัวของฉันอย่างน้อยที่สุดครอบครัวของฉันไม่รอดนะเพราะฉะนั้นสำคัญอย่างยิ่งนะพี่น้องนะในห่วงเวลาแบบนี้นี่ทุกอย่างกำลังจะเป็นฟรีดอมอิสระเสรีซึ่งต้องบอกว่าไม่ว่าพักใดเข้ามาเนี่ยเขาทำแน่ๆแล้วมันเป็นไปตามดังเชกเช่นที่เขาเป็นยุโรปเนี่ยเห็นไหมพี่น้อง เขาไปถามถามเนี่ยผมเองพยายามที่จะท่องไปดูดูเขาอะนะพยายามที่จะไปดูเนี่ยพี่น้องเขาบอกว่าประเทศที่มีความสุขที่สุดเนี่ยนะประเทศที่แบบฟรีทุกอย่างทุกอย่างเนี่ยฟรีไม่ใช่ไม่ใช่ฟรีแบบเอาฟรีแบบว่ากินอะไรฟรีไม่ใช่นะพี่น้องคือทุกอย่างเนี่ยไม่มีกฎไม่มีระเบียบสํานึกของมนุษย์เท่านั้นแหละที่ทําให้มีความสุขแสดงว่ามนุษย์ไม่ต้องมีศาสนานะมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ได้ นี่เขาก็ำลังสร้างคำคำนี้ขึ้นมานะวัทกรรมอันสวยงามรออินานี่แหละพี่น้องเหมือนยาฮูดีเวลาพูดกับน,นบีบอกว่ารอไอนานาบีท่านนาบีเนี่ยเป็นคนที่สุดยอดของเราแต่มันอะไรมันแฝงความชั่วไว้ข้างในเหมือนดังเช่นคำวัฒกรรมเหล่านี้เนี่ยบอกว่าทุกอย่างต้องเป็นเสรีทั้งหมดแต่มันแฝงความชั่วในคำว่าเสรีไว้ด้วยนี่ไม่ได้ได่าเสรีใดๆนะ ไม่ได้ด่าชื่อซอยไม่ได้ด่าชื่อถนนไม่ได้ด่าชื่อคนแต่ทุกอย่างที่เราเรียกว่าเสรีนี่พี่น้องมันจะเป็นอะไรมันจะทําให้ศาสนานี่นะได้แน่นอนศาสนาอิสลามจะเจริญเติบโตกับคําว่าระบบเสรีทุนนิยมอะไรทั้งหลายเนี่ยแต่เราก็ต้องมีระบบในการเจริญเติบโตของเราด้วยนะอ่ะต้องฟังศาสนาเท่านั้นแหละพี่น้องไม่งั้นมีรอดนะไม่งั้นไม่รอด พี่น้องเรามาดูคำว่าสัมยานาวะอตะนาคำว่าสัมยานาวะอตะนาถูกปรากฏอยู่ในอายะอันกุรอานหลายอายาด้วยกันสัมยานาวะอตะนาแปลว่าอะไรพี่น้องแปลว่าพวกเรามุมินได้ยินแล้วและเราก็เชื่อฟังแล้วนั่นคือคุณลักษณะของผู้ศรัทธาและคำว่าสัมยานาวะอตะนาที่สุดยอดที่สุดเลยเนี่ยคือเหล่าบรรดาสฮาบะ ที่ถือได้ว่าปฏิบัติได้เต็มรูปแบบที่สุดเพราะอันใดก็แล้วแต่ที่เป็นความดีในการปฏิบัติตามเนี่ยอันใดก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องราวของศาสนาและปฏิบัติตามอย่างครบถ้วนสมบูรณ์เนี่ยนั่นคือเหล่าบรรดาซอฮาบะของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮวาลลัยฮสัลล,ลัลลลมเอาครับปรากฏก่อนพี่น้องปรากฏอยู่ในสุรบะกรร์เอาคําว่าสมียนาวาะอตอนาะปรากฏอยู่ในสุรอันบะกรร์ในอายะทย้ทายๆก่อนจะจบสุรบะกรร์นี่แหละ เป็นอายะที่สำคัญมากๆเลยอยากจะให้พี่น้องทั้งหลายท่องจำนะตั้งแต่คำว่าตั้งแต่อายะน์กุรานอามานัอาานรอซูนเนี่ยพี่น้องต้องท่องจำจนกระทั่งจบเลยนะพี่น้องต้องท่องจำเพราะนะับเป็นทุกอย่างของเราเป็นทั้งชีวิตของเราเป็นดุอาในตัวของเราเป็นความหมายที่สุดยอดเกินคำบรรยายและเป็นอีมานของผู้ศรัทธาด้วยผู้ศรัทธาคนใดที่เราเรียกว่าผู้ศรัทธาต้องทอง่ทองจำให้ได้ มีใครยังท่องจำไม่ได้ไหมอามะนะรอซูลจนกระทั่งจบสองอายะของซุรบักรรอนะไม่ต้องถามทั้งต้นนะพี่น้องทั้งต้นผมก็ไม่ได้เดี๋ยวพี่น้องบอกจารยะฟาตแกก็เก่งสิเดี๋ยวเรียนมาเนี่ยเอาสองอายะพอพี่น้องท่องต้องท่อง,ง,งให้ได้นะฝากเป็นอามะนะตความรับผิดชอบกับพี่น้องทุกๆคนด้วยนะตั้งแต่อามะนัตรอซูลจนกระทั่งจบเมื่อสักครู่ที่ผมเป็นอิหมัมแล้วก็อ่านนะพี่น้อง ก็อยากจะให้พี่น้องมาชาลอคิดว่าพี่น้องท่องจํากันได้หมดอันทัำดีและเป็นเรื่องดีมากเป็นอายะอันกุรานที่มีความสําคัญมากและในอายะนี้พี่น้องมีเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่อัลลอฮ์สุภาโนตาลาประทานอันกุรานลงมาวันหนึ่งในอายะก่อนหน้าที่จะถึงเซเมนาวาอัตนานี่แหละพี่น้องอามานะรอซูนนี่นะอัลลอฮ์สุภาโนตาลาได้ประทานอายะอันกุรานว่า ตั้งแต่ลิลลาฮิมาฟิสซามาวาติวามาฟินอาร์ว่าอินตุบดูมาฟีอัมฟุซิกุมเอาตุกฟูฮุยฮาซิบักุมบิฮิลลาอายันกุราอานอายันนี้ถูกประทานลงมาความหมายอินตุบดูหากว่าสิ่งที่ถูกเปิดเผยมาฟีอัมฟุซิกุมในตัวของพวกท่านทั้งหลายนะสิ่งที่ถูกเปิดเผยออกมา การปฏิบัติของเราเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็แล้วแต่ที่เราปฏิบัตินี่พี่น้องเอาตุกฟู่หรือสิ่งที่เราซ่อนเร้นไว้ในใจไม่ได้เปิดเผยให้ใครรู้ไอสิ่งที่เราปฏิบตัติและสิ่งที่เราซ่อนเร้นในหัวใจของเราอยู่ฮาซิบกุมบิห์ละอัลลอฮ์จะสอบสวนพวกท่านทั้งหลายอยู่ฮาซิบกุมบิห์ละ อายะอันก <Gew> ุรอานอายะนี้ถูกประทานลงมาซอฮาบะสะเทือนเลยพี่น้องทําไมอ่ะมาหาท่านนบีมหัมัสซลลัลลอฮวะลัยฮิวะซัลลัมด้วยความด้วยความสงสัยด้วยความหวาดกลัวด้วยความว่าโอ้โหเนี่ยอเลาจะสอบสวนพวกเราทั้งอามันที่เราได้เปิดเผยและอามันที่อยู่ในหัวใจกันนั้นหรือแล้วเราจะรอดกันได้ยังไงเนี่ยหรือมาหาท่านนบีมฮัมัสซลลัลลอฮวะลัยฮิวะซัลลัมมาบอกกันนบีนบีครับ ในอันอิสลามนี่มีเรื่องราวมากมายที่ใช้เราแล้วเราจะรอดกันยังไงเนี่ยเรื่องละหมาดเรื่องสะากดาเรื่องบวชเรื่องฮัจเรื่องแต่งงานสาราพัดเรื่องเลยเป็นเรื่องอิสลามหมดเลยทำกันไหวเหรอและอัลลอฮ์ก็ต้องสอบสวนเราทุกเรื่องด้วยอยู่ห้าซิบกุมบิฮิลลา อัลลอฮ์จะสอบสวนพวกท่านทั้งหลายในสิ่งที่เปิดเผยออกมาและในสิ่งที่อยู่ในใจเราด้วยคิดอะไรอ่านอะไรคิดไม่ดีกับใครอัลลอฮ์เอาเรื่องด้วยสหบะานก็อึดอัดน,นะเอขนาดเราพวกเราเป็นสหบ้านนี่นะยังรู้สึกไม่สบายใจกลัวว่าจะปฏิบัติไม่ได้แล้วก็กลัวจะไม่รอดนั่นแหละพูดง่ายๆจึงมาหาท่านฮนับดุลลมฮัมหมัดสลลัล และก็บอกกับท่านนาบีบอกว่ามาอาัลลอฮ์สิ่งที่อัลลอฮ์ได้ได้บัญญัติให้กับเราเนี่ยมหาศาลมากมายเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นเรื่องละหมาดเรื่องซดดอกอรเรื่องยีฮาดเรื่องบวชเรื่องสะากดาทํากันไหวเหรอนบีและอัลลอฮ์จะต้องสอบสวนสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นการประพฤติปฏิบัติของเราละหมาดไปเมื่อสักครู่อัลลอฮ์ก็สอบสวนและทําไมละหมาดก็ถูกสอบสวนสิ่งที่อยู่ในใจละหมาดแบบโอ้อวดอัลลอฮ์ก็เอาเรื่องอีกโอ้โหจะรอดกันยังไงนี่ เราบรรดาสหาบะก็มาหาท่านนาบีว่าพอจะมีเรื่องราวที่ผ่อนปนพวกเราบ้างได้ไหมสุดท้ายปลายทางในเรื่องนี้เมื่อถึงเรื่องเวลาดังกล่าวท่านนาบีก็รับคำกระทุ้ของสหาบาแล้วก็บอกกับสหฮาะบาบอกว่าแล้วพวกท่านจะเหมือนคนที่มาก่อนหน้าพวกท่านกันนั้นหรือที่เขาเนี่ยได้ยินได้ฟังคําพูดของท่านคาพูดของลอสสุภานอัตาลาบอกว่า เขาก็ตอบว่าสมิอนาวะอซอยนาพวกเราได้ยินจกอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์ใช้อะไรเราได้ยินแล้วแต่เราจะฝืนกับพระองค์พระองค์ใช้เยอะใช่ไหมเราทําน้อยพระองค์ใช้แบบนี้ใช่ไหมเราไม่ทําพระองค์ห้ามใช่ไหมเราจะเดินทำสมิณาได้ยินแล้วอัลลอฮ์บัญญัติรู้แล้ววาอซอยนะเราจะเป็นดังเฉกเช่นคนกลุ่มแรกๆกันนั้นหรือที่จะเป็นแบบนั้น และด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เองอัลลอฮ์สุภาโนตละลาก็ประทานอายะอันกุราอานอายะนี้ลงมาต่อจากอายะที่เราเรียกว่าลิลลาฮิมาฟิสซมาวาติวามาฟินอัรและก็ประทานลงมาว่าอามานัรอสูลอัลลอฮ์ได้ประทานลงมาว่าพวกเขาเหล่านั้นคือบุคคลที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และต่อสูลศรัทธาต่อมาลายกาจนกระทั่งจบและในอายะ วะกล็ลูเขาเหล่านั้นก็กล่าวกันว่าสเมิยนาวาตนาไม่ว่าจะมากไม่ว่าจะน้อยไม่ว่าจะเล็กไม่ว่าจะใหญ่ไม่ว่าจะผละบุญมากผลบุญน้อยไม่ว่าจะเป็นห่วงเวลาแห่งความดีหรือไม่ใช่ช่วงเวลาที่ความดีน้อยเราจะกล่าวว่าสเมิยนาวาตนาเราได้ยินแล้วและเราจะปฏิบัติ ตามที่อัลลอฮ์ทรงใช้กับพวกเรากอลูซมีอานาวะอัตนากุฟรอนะกะรับบ้านาวะอิเลิกัลมาซีดนบีก็ต่ออัลลอฮ์ก็ต่อท้ายกุฟรอนะกะแล้วเราจะขออภัยโทษต่อพระองค์มนุษย์เนี่ยแม้ว่าปฏิบัติมากขนาดไหนเขาก็อยู่ในห่วงหเหวลาแห่งการบกพร่องกุฟรอนะกะ ขออภัยโทษต่อพระผู้อภิบาลของเราว่าอิไลกันมาซิดยังพระองค์เท่านั้นที่เป็นที่กลับที่มอบหมายที่ดีที่สุดสำหรับพวกเราอายานี้จึงเป็นอายาที่จบสิ้นกระบ,บวนความและอัลลอฮฺสุภาโนอาตาลาก็บอกต่อไปในอายาต่อไปลอยู่กันลิฟุลลอฮฺนับซันอิลลาวุสอาฮะอัลลอฮฺสุภาโนอาตาลาไม่ได้อะไร,บ,รบังคับชีวิตหนึ่งชีวิตใด เกินความสามารถของตัวเองอิลลาวุษอาหานอกจากให้ความสะดวกให้ความง่ายดายกับเขาเหล่านั้นเห็นไหมลาฮามากะซบัตวะอะไลฮามักตาซาบัตลาฮามากะซบัตส,สิ่งดังกล่าวเหล่านี้คือสิ่งที่เขาได้ขนขวายกันไว้กระทํากันไว้วะอะไลฮามักตาซบัตและสิ่งที่อัลลอฮ์จะลงโทษก็คือสิ่งที่เขาได้ขนขวายกันไว้นั่นแหละ เพราะฉะนั้นทำดีก็ต้องได,ด้ดีทำชั่วก็ต้องถูกลงโทษนี่คือสิ่งที่เป็นการบ่งบอกให้รู้ว่าอายะอันกุรานอายานี้เป็นลักษณะคุณลักษณะที่โดดเด่นของผู้ศรัทธาคือสัมเนาวะอัตตตนาเราได้ยินแล้วและเราก็เชื่อฟังแล้วนี่คืออายะอันกุรานอายานี้และก็เป็นที่มาที่ไปเป็นซาบบุลโนซูล ของอายานกุรานอายานนี้ให้พี่น้องได้เข้าใจไว้ด้วยเพราะว่าเวลาเราฟังซาบะบุนนนซูนี่พี่น้อง เราก็จะมีความเข้าใจในเรื่องของอายะ์อันกุรอานมากขึ้นเอ๊ะมาอย่างไงนะอายะ์นี้สะมิอนาวะอัตนาในอายะ์ในสุร์บะกร์เนี่ยท้ายสุรเอ๊ะเออไปฟังอาจารย์ยัฟัตมานี่มีเรื่องราวแบบนี้ซอฮาบานี่เขามากระทู้กับท่านนาบีเวลาได้ยินอลัลลอฮ์จะลงโทษอลัลลอฮ์จะสอบสวนเนี่ยเรื่องที่โอ้โหมากมายมหาศาลเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่าฉันจะทํากันอย่างไรนี่ พอถึงอายะอันกุรานอายะนี้ที่อัลลอฮฺสุภาห์นาตาลาได้ประทานลงมาก็เกิดความเข้าใจมากขึ้นทําให้เรามีความรู้สึกว่าอันำดิละศาสนาอิสลามคือศาสนาที่เราปฏิบัติได้ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องอย่างนั้นอย่างเดียวเป็นอย่างนั้นจะต้องทําจนไปไหนไม่ได้อยู่ในบ้านเท่านั้นมาเจอผู้คนเขาไม่ได้ไม่ใช่พี่น้องศาส,สนาอิสลามเป็นศาสนาที่แห่งธรรมชาติ ที่เราสามารถประกอบแล้วก็เกิดความสะดวกเกิดความเรียบร้อยในการดำรงชีวิตของเราเพอเพอถ้าหากว่าเราปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ตรงกับศาสนาหรือสิ่งที่เป็นการไม่ตามเป้าหมายของศาสนาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าสิ่งดังกล่าวก็เกิดความยากลำบากในการปฏิบัติดังเช่นปรากฏอ,อผมหยิบยกง่ายๆเลยเช่นการละหมาดอีททำไมนบีมุฮัมมัด ต้องไปละหมาดที่มุซัลลาคำว่ามุซัลลาแปลว่าอะไรสถานที่โลง่งสถานที่กว้างที่ไม่ใช่มัสยิดทำไมอ่ะท่านนาบีนี่อยู่ที่ไหนพี่น้องมาดีนะมัสยิดของท่านนี่ละหมาดได้เท่าไหร่หนึ่งพันใครที่หวงสุราวเวลาวันอีดน,นะพี่น้องฟังผมไว้นะนี่อันนี้เรื่องจริงนะพี่น้อง ใครที่หวงสุราทิ้งสุราไม่ได้เนี่ยนะแต่ปกติไม่เคยมาเนี่ยห้าเวลาไม่เคยเห็นหวงอยู่สองวันคือวันศุกร์กับวันอีดเนี่ยพี่น้องฟังผมดีๆท่านนาบีมูฮัมมัดสลลัลฮวอะลฮิวาสลัมนี่คุยกันจริงๆนะท่านนาบีมูฮัมมัดสลลัลฮวอะลฮิวาสลัมท่านอยู่ที่เมืองมาดีนะมัสยิดของท่านละหมาดได้เท่าไหร่พี่น้องตอบผมหน่อยเอาสุภาพสตรีกันเลยเท่าไหร่ครับไหนใครไปมาแล้วได้เท่าไหร่ครับ ละหมาดที่มัสยิดนบีได้เท่าไรครับไหนใครทราบหนุ่มน้อยข้างหน้าทราบไหมทราบไหมหนุ่มไม่รู้นะอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะสุเรานาบีอยู่ตรงเ,เกาะล้านปะเกาะช้างปะนะละหมาดที่มัสยิดของท่านนาบีได้หนึ่งพันหนึ่พัเท่าท่านนาบีมหามัสลลลอฮวาเลฮิวาสลัมทิ้งสุเราไปละหมาดมุสล,ลาหมายความว่าทิ้งสิ่งที่ดีที่สุด ที่มันจะได้พันเท่าไปเอามุสลาซึ่งได้กี่เท่าหยิบเจ็ดหยิบห้าละมาจะมาเห็นไหมมันมีเหตุผลอะไรพี่น้องเหตุผลคือหนึ่งนบีต้องการให้คนทั้งเมืองมาดีนะมาร่วมละหมาดถ้าละหมาดอยู่ที่มัสยิดคนมีประจําเดือนมาได้ไหมมาไม่ได้ สุภาพสตรีที่ค่อนข้างที่จะเก็บเนื้อเก็บตัวให้สุภาพบุรุษได้มองคนเดียวเนี่ยมันมีคนแบบนี้เนี่ยนะพี่น้องคุณพ่อคุณแม่เขาเก็บไว้ในไข่ในหินเลยพี่น้องไม่ให้ออกมาเลยไม่ให้มาเจอใครเลยเอาไว้เก็บความบริสุทธิ์เอาไว้ให้กับสามีของเธอเท่านั้นเนี่ยมีลักษณะคนแบบนี้นบีให้เอาออกมาให้หมดวันในเมืองวันอีดเนี่ยมามา,มา,ม,ามาอยู่ปอยละวันศุกร์ก็ไม่ได้มาวันอะไรก็ไม่ได้มาบางทีกุซูฟก็ไม่ได้มาแต่ว่า วันอีดได้มาเห็นไหมพี่น้องนี่คือสิ่งที่เป็นการบ่งบอกว่าเพราะฉะนั้นนบีจะทิ้งสิ่งที่ประเสริฐที่สุดไปสู่สิ่งที่ต้องประเสริฐกว่านะต้องดีกว่าต้องมีเหตุผลที่มากกว่าจะทิ้งแบบโมโมซ่วๆอย่างพวกเราทิ้งนี่ไม่มีอ๋ออันนี้เหรอไม่อยากละหมาดไม่เอาอันนี้พวกเราได้ แต่นานบีไม่ได้เพราะนานบีเป็นผู้บัญญัติศาสนาเป็นคนที่รับวะฮยูจากลอสุภาโนอาตาลาจะต้องทิ้งอะไรก็แล้วแต่ที่มีความประเสริฐจะไปสู่สิ่งที่ประเสริฐกว่าและมีเหตุผลด้วยนี่คือหลักการศาสนาพี่น้องท่านนาบีเนี่ยหลังจากคุตบาบเสร็จให้กับบุรุษได้ฟังทั้งหมด ก็จะเดินไปหาสุภาพสตรีกลุ่มสุภาพสตรีอาจจะไม่เคยฟังศาสนาเลยไม่ใช่ขอโทษอาจจะไม่ได้เคยมาเลยมาในวันอีดเนี่ยท่านนาบีก็เดินไปหาสุภาพสตรีบอกว่าตศดดักนตศดดักนะ,ะดดกนะเธอจงบริจาคกันเยอะๆนะในวันอีดเพราะฉันเห็นพวกเธอทั้งหลายเนี่ยอยู่ในไฟนระกจํานวนมากเห็นไหมพี่น้องท่านนาบีทําอะไรต้องมีเหตุมีผลมีกติกามีจุดประสงค์และกลายเป็นบัญญัติศาสนาของเราด้วย หลายคนถามผมอาจารย์มันจําเป็นขนาดไหนต้องละหมาดนอกสุราหรือในสุราจะต้องไปละหมาดมุสลามันจําเป็นมากขนาดไหนมันไม่เห็นเรื่องที่เราจะต้องมาวุ่นวายอะไรกันเลยสแสดงว่าเรามองเรื่องสุนนะเป็นเรื่องเล็กเรามองเรื่องของท่านนาบีเป็นเรื่องธรรมดาสิ่งที่นบีปฏิบัตินี่เป็นเรื่องแบบว่าไม่สําคัญสุราของฉันจะต้องสําคัญที่สุดในวันอีดอย่างนั้นน่ะพี่น้อง มุสลิมต้องทํำยังไงชุมชนต้องทำยังไงต้องมาจัดมุซัลลาต้องให้คนมาละหมาดกันเยอะๆในชุมชนนั้นๆนี่ต้องมาละหมาดกันใครที่ไม่เคยมาละหมาดเลยแต่ถ้าละหมาดมุซัลลานี่พี่น้องบางคนนี่ชีวิตยี่ไม่เคยมาสุราเลยก็มีนะมาคือคือตอนมีชีวิตเนี่ยนะเอาช้างไปฉุดก็ไม่มาแต่ตายเนี่ยต้องเอาชาวบ้านนะแบกมาให้ผมนั่งนึกในใจละวเฮลลาวะลากรวะอินลาบิลลา ตอนที่เรามีชีวิตกันอยู่เนี่ยนะเรอเอาช้างฉุดก็ไหมมานะสุราเนี่ยไม่ไปละหมาดละบ้างไม่ชอบอิหม่ามแมงชอบแมงนี่เหตุผลเนี่ยพี่น้องแม่งกวนฤิร,รอนน่นนี่นั่นไม่ชอบสุราเออมีเหมือนกันนะช้างไปฉุดก็ไหมมาปืนไปยิงไปไล่ก็ไมมมาแต่ว่าพอตายเขาต้องแบกมา ลาเาเรละากลัวแต่อิลลาบิลาถ้ามันมีชีวิตนะเอลลาละให้มันมีชีวิตอีกทีมันคงวิ่งออกจากโรงไปเลยอะยังไงกูก็ไม่มาเห็นไหมพี่น้องก็ออยังดีนะเรายังละหมาดในสุราวกันวะนะั่นมันก็ยังได้ละมามาละหมาดวันอีดด้วยก็ยังได้อยู่ในสุเทาด้วยยิ่งถ้าเราไปเจอละหมาดมูซัลลาด้วยชีวิตไม่ได้เจอสุราเลยละมีไหมคนแบบเนี้ยคงจะมีกันบ้างอะนะ ก็ขอดุอาไปพี่น้องขอดุอาให้เขาเยอะๆขอดุอาให้เราด้วยขอให้ดุอาให้เรานั้นเป็นคนที่เป็นผู้ที่ประจํามัสยิดเป็นคนที่รักมัสยิดเป็นคนที่รักบ้านของอัลลอฮ์แต่วันที่จะต้องทิ้งไปมูซอลลาก็ต้องไปนะโอ้โหรักจางบ้านของอัลลอฮ์นี่นะไม่ได้แล้วยังไงก็ทิ้งไม่ได้นะถึงวันที่เป็นมูซอลลาก็ไม่ได้ใครอย่ามาแย้มกับฉันนะกลายเป็นละหมาดมูซอลลาไหมซ้อ กนะแหนกกาแหนหลายอย่างไอ้พวกนี้เนี่ยมันไปอะไรนะสุยูดนะขี่หมาขี่เป็ดขี่ไก่อะไรเนี่ยไม่ได้ว่าเรานะกลายเป็นดูถูกสุนนะของท่านนาบีวันอียาสุบิลละคือผมพูดเนี่ยพี่น้องต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะไม่ได้ต้องการกนะแหนกกาแหนท่านหรือบอกกล่าวกับท่านแต่คุยด้วยมันติกรีนะพี่น้องด้วยพยายามที่จะคุยด้วยความสัมพันธ์และความจําเป็น ของหลักการศาสนาด้วยไม่ได้คุยเอาแค่สนุกอ่าพี่น้องที่นี่สนุกดีเออจันยฟัดบรรยายมันดีเออด่าคนนั้นเยอะๆด่าคนนี้เยอะๆชอบสะใจไม่ใช่เราไม่คุยเพื่อความสะใจนะเราต้องการการเปลี่ยนแปลงเหมือนดังเช,เช่นคนเลือกพักบางพักพี่น้องทําไมเขาถึงเลือกอ่ะเราต้องการการเปลี่ยนแปลงทําไมอเมริกาพี่น้องถึงสามารถเลือกคนคนหนึ่งได้เกือบทั้งประเทศเพราะอะไรอ่ะ เพราะต้องการคำคำเดียวคือเช้งต้องการการเปลี่ยนแปลงหมมนุษย์เราเนี่ยไม่เคยอยู่กับอะไรที่เป็นการพอใจนะผมเชื่อว่าถ้าสามารถเปลี่ยนสามีกันได้ก็คงจะเปลี่ยนกันบ้างแล้วนะมีไหมภรรยาแถบนี้โอสามีฉันสุดยอดอัลดลินละเห็นไหมเราต้องการอะไรพี่น้องต้องการการเปลี่ยนแปลงเลี้ยงลูกมาระยะหนึ่งอ๋อเนี่ยเอาขีาา้เท้ายัดปากตแต่เด็กสักก็ดี ดือ้อแล้วเกินไม่รู้จะดื้อกันทําไมพงนี้เห็นไหมพี่น้องเห็นไหมนี่ขนาดตอนที่เราไม่เราไม่รู้อ,อ่ะตอนได้มานี่ดีใจนะพอเลี้ยงเลี้ยงไปเนี่ยอย่าเจ้าขี้เท่ายัดปากแม่วันนั้นเนี่ยถ้าหยิบมาสักก้อนหนึ่งฆ่าแล้วไม่บาปนะเอาซะหน่อยเห็นไหมพี่น้องถ้ารู้อย่างนี้เอาขี้เท่ายัดปากเอาแกบยัดปากซะก,ก็ดีนะไม่ต้องเลี้ยงให้โตขนาดนี้หมาเลียดขอโทษนะไม่ถึงแล้วเนี่ยยังเป็นอย่างนี้เลยเห็นไหมพี่น้อง นี่คือมนุษย์ต้องการการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอใครก็แล้วแต่พูดเรื่องการเปลี่ยนแปลงพอที่จะเข้าถึงเขาเนี่ยเขาเปลี่ยนหมดแหละมนุษย์น่ะนะเราก็เหมือนกันเราก็ต้องการพูดให้เขาเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่พี่น้อง,พองเพียงแค่เปลี่ยนแปลงเรื่องการละหมาดที่เราเรียกว่าการละหมาดอีดที่มัสยิดแล้วไปละหมาดมุสลามไม่ต้องกลัวเป็นวะฮาบีนี่คือสุนนะันต์อบี เขียนเลยพี่น้องต่อต้านวาฮาบีศูนย์บำบัดวาฮาบีแต่ละมาศุนนะแต่ละมาดอีดที่มุสลาลม่าชาลลอแฟร์ไหมยี่ยังเกยียรตวาฮาบีอยู่นะดีมากฮามดิลละยังเกยียรตวาฮาบีอยู่แต่ว่าอย่างไรก็ขอให้ละมาดเอาตามนาบีอย่างเดียวลืมวาฮาบีไปเลยพี่น้องดุนยอนี้ลืมวาฮาบีไปนะ แล้วก็มาตามสุนนะนบีแล้วท่านก็จะเห็นเราเองเราจะเจอกันเองด้วยกับสุนนะของท่านนบีเพราะเราก็ยืนยันกันตรงนี้แหละนะอ่ะไกลเหมือนกันนะไปนะเกือบกลับมาไม่ได้อ่ะอยายันกุรอานอยายต่อไปพี่น้องสเมียนาวะอัลซยานาอายันอกุรอานอยายันี้นี่พี่น้อง เดี๋ยวมาคุยเรื่องอีกเรื่องหนึง่งเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องสมีนาวาอัซอยนานะก็คือเราได้ยินแล้วและเราก็ฝ่าฝืนแล้วสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนในที่นี้อัลลอฮฺสุภานวัตาลาบอกว่าเขาเนี่ยนะเวลาพูดคุยหรือเวลาฟังเนี่ยเรียกว่าคุยเรื่องเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องศาสนาเนี่ยดูเป็นเรื่องพื้นๆเขาเรียกว่าไม่ให้เกียรติอะไรด้วยกับลิ้นของเขาเนี่นะ วาต้ออน้ำฟิดดีนแล้วก็อะไรทิมแทงมีเป้าหมายมีเบื้องหลังในการเขาเรียกว่าอะไรล่ะใส่ร้ายหรือว่าเขาเรียกว่าทําไม่ดีมีดีไม่ร้ายกับศาสนาของล็อตเซออีกนี่คือสิ่งที่เขาเหล่านั้นนะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันสมีนาวาวอ,อยนาด้วยนะอายยานกุรานอีกอายยานหนึ่งในสุรบกกรอเหมือนกันนะครับ อยายะกุรอ่านอยายะนี้เนี่ยอัลลอฮฺสุภาหนวาตาลาได้ทรงตัดว่ายาอายูฮัลลาดีนาอามานอาันูอ้อเหล่าบรรดาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายอานี่เรียกร้องผู้ศรัทธานะผู้ศรัทธานี่เวลาถูกเรียกร้องนี่อิบนุม,มัสูดบอกว่าเปิดหูให้กว้างเลยเวลาได้ยินเนี่ยนะนะเพราะต่อไปนี้คือคําสั่งใช้และคําสั่งห้ามเราคําสั่งใช้ที่จะเป็นความดีในดุนยาและอาคือระอนคาสั่งห้ามที่จะเป็นความชั่วร้ายทั้งดุนยาและอาคือรอนด้วยนะ อเราสั่งอะไรแล้วตะกูลูรออนาท่านทั้งหลายอย่าได้กล่าวคำว่ารออนารออินานี่เป็นคำในสมัยคำในเป็นภาษายาฮูดียะที่แปลว่ามีคือเป็นคำสวยพี่น้องเป็นเหมือนวาทกรรมในในในสังคมของเรานี่แหละเวลาจะพูดอะไรต้องพูดคำสวยๆเพื่อหลอกลวงเบื้องหลังก็เรียกว่าไอ้พวกนี้คำแฝงแต่มีเบื้องหลังอยู่ข้างใน นี่แหละใช้คําว่ารออีนานะรออีนานี่เป็นคําที่ดีมากโอ้โหนบีของเราเป็นผูด้ดูแลเรานาบีของฉันนี่เป็นคนใส่ใจกับฉันดูแลดีแต่ความหมายมันไม่ดีเพราะคนพูดมันนิสัยไม่ดีเห็นไหมพี่น้องคนเราสมัยนี้นะเราให้คนสมมุตินะพี่น้องออกมาจากคือเป็นคนชั่วพูดง,ง่ายๆพูดเรื่องความยุติธรรมเราทั้งหลายเนี่ยเอา เอาไซยาไนก็นได้นะพี่น้องรู้จักไซยาไนไหม,อ,มอะไรตาอ,อะไรอ่ะนะที่เขาเรียกไซยาไนอ่ะนะคุยเรื่องอะไรให้คนนี้คุยเรื่องอะไรการไม่ฆ่าชีวิตการให้เกียรติกับชีวิตหนึ่งชีวิตใดพี่น้องฟังได้ไหมเอาคนเนี้ยมาพูดออกมาจะคุกเลยมาคุยเรื่องนี้คุยเรื่องอะไรการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต เฮ้ยมฆ่ามากี่ศพวะสบิบหกศพแต่มาคุยเรื่องห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตพี่น้องว่ามีคนเชื่อไหมคำพูดสวยหมดเลยนะพูดออกมานี่เป็นคำพูดดีด,ดีโอ้โหนมันเอามาจากไหนเนี่ยมันพูดปรเชญยแห่งแห่งมนุษยชาติแต่คนที่เป็นคนพูดนี่ชั่วช้าเหลือเกินจะมีคนเชื่อไหมไม่มีคนเชื่อ เป,เป็นไปไม่ได้ไม่ได้ไม่เชื่อเพราะตรรก,กะที่แกพูดแต่ที่ไม่เชื่อเพราะว่าแกเป็นคนลักษณะแบบนี้ฉันจึงไม่เชื่อแกเหมือนกับว่าเขาพยายามสร้างไว้นะพี่น้องวัฒกรรมที่เราเรียกว่า LGBT อะไรทั้งหลายเนี่ยพวกกลุ่มเขาเรียกว่าเเขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรนะบางไหนใครอยู่ใกล้ๆผมเขาเรียกว่าเป็นพวกเพศอะไรนะ เอเขาเรียกอืมเขาเรียกว่าเพศคือเป็นเพศที่ไม่สามารถที่เราเราไม่ควรที่จะมีแค่สองเพศเราพูดง่ายๆเราควรจะมีเพศอะไรนะเขาเรียกอะไรนะมึงยีไหนบางดาวุฒไม่ใช่บางดาวุฒไม่มาบังกรีมเขาเรียกเพศอะไรนะเพศสภาพอ่าดูสิไม่มีใครช่วยเลยเพศสภาพต้องยอมรับเรื่องเพศสภาพขอใครมาพูดเดี๋ยวนะ สครูนะสครูพวกเพศสภาพทั้งหลายเพศทางเลือกไม่ได้มีแค่ผู้หญิงผู้ชายมีอื่นๆอ,อ,อีกมีแบบอื่นแบบว่ามีแบบม่แบบว่าเป็นผู้ชายเหมือนผู้หญิงผู้หญิงเหมือนผู้ชายข้ามกันไปข้ามกันมาเขาเรียกเพศสภาพ มันเปลี่ยนกันไม่ได้เขาเรียกว่าเพศสภาพเปลี่ยนกันไม่ได้นะยิ่งไปทําอะไรกันมาแล้วนี่เปลี่ยนอะไรไม่ได้เลยให้ยอมรับบนเรื่องราวของเพศสภาพเหล่านี้แล้วสถานะประมาณนี้นะเขาใช้คําพูดดีๆเขาใช้คนหน้าตาสวยๆเขาใช้ตะกะง่ายๆเขาใช้สิ่งที่พูดแบบว่ากินกับสติปัญญาเพื่อให้เกิดการหลงเชื่อลูกหลานของเรานี่ ดูโอ้เราต้องยอมรับนะเราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันนะอการให้เกียรตินี่เราต้องให้เกียรติอยู่แล้วพี่น้องอันนี้การให้เกียรตินี่ไม่มีข้อขัดแย้งนะการให้เกยียรติหมูหมาก,ากา้าไก่นี่ต้องให้เกยียรติเหมือนกันพี่น้องการที่เรามีสัตว์อยู่ในบ้านของเรานี่แล้วเราไม่เลี้ยงไม่ดูแลจนกระทั่งมันตายนี่นะไม่ขังให้มันไปกินเนี่ยนะท่านอบบีบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่ง เห็นไหมท่านนบีเปรียบเทียบมีผู้หญิงสองคนผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยนะเธอเป็นโสเภณีเราไม่ดังรังเกียรอาชีพคือเราไม่ได้ว่าปนนามอาชีพของเธอนะอันนี้ออเล่าให้ฟังว่าคนในยุคก่อนมีคนคนหนึ่งเป็นโสเภณีเธอเนี่ยเดินทางออกไปในท้องทะเลทรายแล้วเธอก็หิวกระหายมากๆเธอเห็นบ่อน้ําเธอก็ลงไปตักน้ําแล้วเธอก็ขึ้นมาปรากฏว่าเห็นสุนัขตัวหนึ่งกําลังเลีย ดินแห้งๆ <anging> ที่มันอยู่ข้างบนที่มันมีรอยชื้นของแอ่งน้ำเนี่ยนะมันมีรอยชื้นอยู่ที่ปากเอ่อปากเอ่อปากบ่อเนี่ยพูดง่ายๆมันจะมีรอยชื้นอยู่เนี่ยเธอก็มีความรู้สึกว่าเมื่อสักครู่เธอก็เป็นเหมือนดังเฉกเช่นสุนัขตัวนี้เธอก็ลงไปข้างล่างอีกรอบหนึ่งแล้วก็ใช้รองเท้าของเธอเนี่ยตักน้ําแล้วก็ใช้ปากเนี่ยคาบขึ้นมาคาบอะไรอะคาบน้ำเนี่ยอยู่ในรองเท้าบูทของเธอเนี่ยแล้วก็เธอก็ให น้ำกับสุนัขตัวนั้นที่กำลังกระหายฟาช่าคารลอลห์ฮุลาฮาอัลลอฮ์ขอบคุณเธออัลลอฮ์บอกบัดอัลลอฮ์พระผู้อภิบาลแห่งสากลลโลกนี่นะขอบคุณเธอเห็นการกระทำที่ดีของเธอแล้วก็อภัยให้กับเธอให้เธอได้รับสวรรค์ด้วยเห็นไหมนี่อัลลอฮ์เล่าให้ฟังนะของคนยุคก่อนคนอีกคนหนึ่งผู้หญิงอีกคนหนึ่ง เธอเป็นคนดีเหมือนกันเธอมีแมวตัวหนึ่งเธอขังไว้ในบ้านไม่ให้มันไปกินไปอยู่ตามปกติอยู่ในบ้านขังมันไม่ให้น้ำมันไม่ให้อาหารมันจนกระทั่งมันตายไม่ให้น้ำมันไม่ให้อาหารมันจนกระทั่งมันตายทั้งทั้งที่ปล่อยมันไปมันอาจจะรอดก็ไแดบบ้มันกินได้หมดแหละแมวอะ่ะไม่งั้นเขาไม่เรียกแมวกี่ชีวิตนะเก้าชีวิต ไม่รู้มันเป็นยังไงนะแมวมันทนมากนะพี่น้องกว่ามันจะตายเนี่ยแสดงว่านี่กักขังข่มเหงไม่ให้มันออกไปแล้วก็หลังจากนั้นไม่ให้อาหารไม่ให้น้ํามันตายอัลลอฮ์ให้เธอเนี่ยนะแม้ว่าเธอจะเป็นคนดีอัลลอฮ์ให้เธอลงนรกด้วยเห็นไหมนี่คือศาสนาที่ใส่ใจแม้กระทั่งไม่ใช่มนุษย์นะสัตว์เดรัฉานก็ใส่ใจ สัตว์เดรัชานก็ใส่ใจดูแลเพราะฉะนั้นการให้เกียรติเป็นเรื่องปกติเราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันอยู่แล้วแต่การที่เธอเป็นอย่างอื่นแล้วเนี่ยเป็นเพศสภาพแล้วเนี่ยแล้วใช้ความตะก,กะอะไรตาอะไรทั้งหลายมาคุยเนี่ยอันนี้เรารับไม่ได้ลูกหลานเราก็รับไม่ได้เราก็ไม่สามารถที่จะรับได้ต้องตอบโต้ต้องพูดคุยว่าแบบนี้ไม่ถูก อิสลามไม่ได้สอนอย่างนี้อิสลามสอนให้เรานั้นเป็นคนที่อะไรจงเลือกไม่ใช่เลือกเราเกิดมาเป็นผู้ชายก็คือผู้ชายผู้หญิงก็คือผู้หญิงไม่มียอมรับในเพศสภาพที่เป็นผู้หญิงได้เป็นผู้ชายได้แต่อาจจะมีความนุ่มนวลอัคลาร์ที่แตกต่างกันไปบ้างคนบางคนอาจจะไม่ค่อยชอบผู้หญิงเท่าไหร่ผู้ชายอะนะก็มีนนะไม่ค่อยชอบคือชอบอยู่คนเดียว แต่ก็ต้องเป็นคนที่เป็นหญิงไม่ได้นะต้องเป็นชายอยู่อย่างนั้นแหละคนที่เป็นผู้ชายอาจจะกระโดกกระโดกหน่อยไม่ชอบะถ้าหากว่าฉันจะหาสามีสักคนก็ต้องต้องเก่งกว่าฉันน่ะฉันเป็นคนเก่งด้วยแต่เธอก็ต้องเป็นหญิงอยู่อย่างนั้นจะเป็นชายไม่ได้วันนี้จะตัดผมสั้นไปเป็นทหารตัดผมสั้นไปเป็นนู่นไปเป็นนี่บอกฉันจะเป็นชาย ไม่ได้พี่น้องฉันจะมีภรรยาเหมือนผู้ชายมีครบสี่คนด้วยมัคนคงมีคนคิดอย่างเงี้นะนี่ไม่ได้เปิดช่องให้ใครไปทํานะแต่บอกให้กับพี่น้องได้รู้ว่านี่คือสิ่งที่เป็นอะไรเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมแล้ววัฒกรรมสวยงามเหล่านี้เพศสภาพบ้างสมรสเท่าเทียมบ้างพวกนี้เนี่ยคือสิ่งที่อะไร เป็นวาทกรรมดังเกเช่นที่อัลลอฮ์ได้บอกแลาตะกูลูรอไอนาท่านทั้งหลายที่เป็นมุมินเนี่ยอย่ากล่าวคำคำ,คำนี้รอไอนาะแต่คำคำนี้มันมีเบื้องหลังอยู่แม้ว่าคำสละสลวยแต่อัลลอฮ์ห้ามพูดอัลลอฮ์ห้ามมุสลิมีนมุมินีนห้ามพูดคำนี้อัลลอฮ์บอกว่าว a กูลูวักูลุนซุรนาวัสมาอูท่านทั้งหลายจงกล่าวว่าวันซุรนาเราจะช่วยเหลือ เราจะประวิงเราจะรอคอยวัสมาอูแล้วเราจะได้เราจะเชื่อฟังวาลิลกาฟิรีนาอาซาบุนอาลีมและเรื่องดังกล่าวนี้สำหรับผู้ปฏิเสธศรัทธาคือการลงโทษอันเจ็บแสบ ถ้าเรื่องนี้พี่น้องไอ้คำพูดที่มันเป็นคำพูดวาทกรรมที่สวยงามเนี่ยแล้วไม่เกี่ยวข้องอะไรนี่ผมจะชี้เชื่อมโยงให้กับพี่น้องได้เห็นนะเห็นอะไรพี่น้องเห็นว่าสิ่งที่พูดวาทกรรมที่สวยงามแต่เป็นกาเฟสได้อลลอฮ์บอกว่าคำพูดเหล่านี้เนี่ยอลลอฮ์จะลงโทษอย่างเจ็บแสบใครอะสุราเสรีเฮ้ยยกมือได้สมรสเท่าเทียมเอาได้ สวยนะเราต้องเป็นอิสระฟรีดอมเหนือเสรีเหนืออื่นใดนะอย่าเป็นนะมุสลิมดักดานนะพวกนี้ล้าหลังนะไดนโนเสาร์เต่าล้านปีนะมนุษย์ต้องปรับสภาพนะอยู่ไม่ได้ตายนะเห็นไหมพี่น้องวัฒกรรมทั้งหลายเหล่านี้คือวัฒกรรมที่สวยงามอะไรที่มันอยู่ใต้ดินต้องอขึ้นบนดินนะอะไรอะ่ะการพนัน เหล้ายาปาปิ้งชื่อเหล้าเนี่ยมันดูน่ากลัวใช่ไหมสุราเมระยะเมชิตประมาอะไรทั้งหลายเนี่ยนะผมพูดกับเขาไม่เป็นอะนะเมระยะระยะเนี่ยนะเป็นวิสกี้ไหมหน,หน่าทานนะเห็นไหมพี่น้องนี่คือวัฒกรรมนะวัฒกรรมที่เบื้องหลังคือความชั่วนะกัญชาเสรีอ่า น้ำน้ำท่อมอ่ะกระท่อมอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยนี่คือวัทกรรมความชั่วที่อัลลอฮ์บอกว่าละตะกูลูรออีนาคำว่ารออินานี่พี่น้องเป็นคำที่ดีมากนะแต่อัลลอฮ์ไม่ให้มุมินพูดนะวากูลุนซุดนาวัสมาอูท่านทั้งหลายจงกล่าวว่าวันรุดนารอคอยรอสักนิดหนึ่ง คือเราจะไปคิดไปพิจารณาเล็กๆน้อยๆแต่วัสมาอูท่านจงเชื่อฟังและรอทิ้งท้ายวอลินกาฟิรีนาอาซาบุนอาลีมและสําหรับบุคคลที่ปฏิเสธไอ้พวกพูดรออีนาทั้งหลายเนี่ยไอ้พวกใช้วัฒกรรมสวยๆทั้งหลายนี่เป็นยังไงมันจะถูกลงโทษอย่างเจ็บแสบเพราะฉะนั้นใครอยากใช้เรียนเชิญไปเจอกันเองแต่เราต้องมีวัคซีนป้องกันตัวเราซะ เราจะไม่หลงกับวัฒกรรมเหล่านี้เป็นอันขาดวันนี้พูดหนักไปไหมเนี่ยไม่หนักนะพอได้อยู่ผมก็กล้าไล้สดเหมือนกันแหละอันนี้โดนกับโดนด้วยกันคือหมายถึงว่าในความรับผิดชอบนะก็มีกลุ่มอันฮามอบอกให้บอกให้รู้นะกลุ่มอีคลาสที่รับผิดชอบด้วยกันนะกลุ่มอีกรอมอย่าไปด้วยกันนะ จารยยาฟัดนี่เขาเป็นคนที่ถูกเชิญมาแล้วเขาก็มหนดหัวข้อยผมผมก็พูดตามหัวอันนี้ผมจะให้ในการในศารแบบนี้นะอ่าอันนี้อันนี้ <c oughs> อันนี้ฝากไปด้วยกันด้วยนะการทำดินล้าก็ประมาณนี้อันนี้คือสิ่งที่เป็นการบ่งบอกบอกกล่าวให้กับพี่น้องได้รู้ให้เรานั้นได้ไม่หลงกลในเรื่องเราคือเราพยายามใช้กระแสะสังคมมาพูดคุยกับพี่น้องด้วย เพื่อให้เกิดเป็นข้อคิดข้อสติอนุสร์ความเตือนใจและคําว่าสมานาวาตออนาเนี่ยคือสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งเลยพี่น้องที่เราเั้นจะต้องเชื่อฟังอลัทุิพานวตาลาที่เรานั้นจําเป็นอย่างยิ่งเขาต้องยึดมั่นอยู่ในหลักการของลัทุิพานวตาลาเชื่อดังเช่นเช่นที่เหล่าบรรดาซอฮาบะได้เชื่อปฏิบัติดังเช่นเช่นที่เหล่าบรรดาซอฮาบะและลาสซาลฟุซซอและบรรพชนคนยุคแรกกลาลยานชนของเรานั้นได้ปฏิบัติในสิ่งที่ เราได้รับคำสั่งคำสอนท่านอิมามมาลิกะฮีมะฮุลละบอกว่าคนกลุ่มใดก็แล้วแต่เขาจะไม่มีความสำเร็จเกิดขึ้นกับชีวิตของเขานอกจากเขาจะต้องปฏิบัติตามบุคคลเหล่านั้นท่านนั้นอิมามมาลิก็ชี้ไปที่กุโบนบีชี้ไปที่บบเกีอนนนซสฮาบะเขาปฏิบัติยังไงทำแบบนั้นในพระมหาในอายะอันกุรอานหลายๆอายอห์ะก็พูดถึงการเชื่อฟัง ไปหไหนแล้วเนี่ยนี่ผมพูดมาเท่าไหร่แล้วได้ชั่วโมงยังชั่วโมงกว่าด้วยระลาเข้าลาวลากูวตาอิลลาบิลลาเดี๋ยวครั้งหน้ามาคุยต่อนะผมอีกรอมก็ท่ายังอยู่ด้วยกันนะหมอจันะฟันไม่เอาแล้วอินชาอัลลอฮ์มีโอกาสจะได้มารับใช้พี่น้องต่ออินชาอัลลอฮ์ที่นี่วันนี้ถ้าพูดสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่งาม ผมก็ขอรับผิดชอบด้วยตัวผมเองนะเพราะว่าผมเป็นผู้พูดเมื่อกี้นั่งคุยกันกับบังการีบอกว่าคนพูดมันต้องรับผิดชอบล้ามันจะหนีไปอื่นได้ไงอะ่ะหน้า,นา,นาทีสิ่งใดที่เป็นความดีให้พี่น้องขอบคุณต่อหรอสิ่งใดที่เป็นความไม่ดีก็มาจากอารมณ์และคําพูดของผมอาจจะเป็นความรู้ที่ไม่ได้มากเท่าไหร่แต่ก็จะพยายามที่จะพูดให้กับพี่น้องได้รู้ในเรื่องราวเหล่านี้ถ้าหากว่าเป็นสิ่งที่ดีพี่น้องก็ขอบคุณต่ออับสภานวัวแตล่ลาฝากบอกต่อ กับเรื่องราเหล่านี้หวังว่าสิ่งที่พูดจะเป็นประโยชน์นะที่ให้ท่านนั้นได้ปกครองครอบคุมชีวิตของท่านครอบครัวของท่านได้อย่างมีความสุขและก็อยู่ในบริบทที่อิสลามนั้นได้วางไว้อัลลอฮฺ